สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง T3B นะครับถ่ายชิมอิ่มดำนะครับอยู่กับผมครับครูบูมนะครับหรือ The Baby Boom ครับกลุ่มทูซูมอันซีนะสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำกันบ้างเนาะหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงมานะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องดำน้ำกันบ้างนะครับก็สำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการเคลียร์หูนะครับมีเพื่อนหลายๆคนนะเวลาไปทริปดำน้ำนะครับหรือว่าลูกศิษย์ผมเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเวลาไปทริปดำน้ำนะมีปัญหาว่าเราเคลียร์หูยากนะครับแล้วก็การดำน้ำแล้วเคลียร์หูไม่ได้เนี่ยมันทรมานมากๆนะฮะทีเนี้ยตั้งแต่เราก่อนเรียนดำน้ำนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เวลานั่งเครื่องบินขึ้นลงนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเจ็บหูมากๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับแอร์โฮสเตสก็ไม่เคยบอกนะก็บอกว่าให้เราดื่มน้ำนะครับให้เราทำอะไรนะกืนน้ำลายเคี้ยวหมากฝรั่งนะครับซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยพูดตรงๆน้ำมันไม่ได้ช่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆที่ไม่ได้เรียนดำน้ำแต่ว่าเจ็บหูเวลาขึ้นลงเครื่องบินเนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีแก้ไขปัญหานั้นกันด้วยนี่สำหรับเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำมาแล้วนะครับหรือว่าถ้าลืมเนาะเราก็มาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าทำไมเวลาเราดำน้ำเราถึงมีอาการเจ็บหูครับสำหรับอาการเจ็บหูเนาะมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศนะครับที่ไม่ว่าเราจะขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ตามหรือว่าเราจะลงไปใต้น้ำก็ตามเนาะเพราะว่าปกติเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับชั้นบรรยากาศเรามีความกดอากาศอยู่ที่ 14.7 psi นะครับเราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยชินๆกันมานะทีนี้การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศเนี่ยมันมี2รูปแบบครับกรณีที่เราขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ใต้น้ำแล้วขึ้นมานะครับหรือว่าเราอยู่บนบกนะครับแล้วเราก็ขึ้นสู่ที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นขึ้นเครื่องบินหรือว่าขับรถขึ้นไปเที่ยวกันบนภูเขาเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอาการเหล่านี้ว่าการบล็อกนะครับถ้าเราเจ็บหูจากการขึ้นนะฮะส่วนตรงข้างข้ามนะครับถ้าเราลงนะครับไม่ว่าเครื่องบินจะลงหรือลงใต้น้ำนะครับเราเรียกอาการเหล่านี้ว่าสควีซครับเหตุผลที่เกิดอาการสควีซหรือบล็อกเนี่ยเพราะว่าความกดอากาศมันถูกเปลี่ยนนะครับก็จากสมมติว่าเราอยู่บนบกใช่ไหมเราลองเอาถุงขนมของเรานะครับหรือว่าถุงถั่วหรือว่าถุงขนมก็ตามเนี่ยขับรถขึ้นไปบนเขาถ้าเราสังเกตเห็นนะถุงขนมมันก็จะพองออกนะครับอากาศที่อยู่ในช่องศีรษะเรานะครับหรือว่าช่องหูเราก็เช่นกันนะครับมันก็จะถูกพองออกดังนั้นสิ่งที่กั้นให้อากาศเข้าออกเนี่ยมันคือเยื่อแก้วหูครับซึ่งเยื่อแก้วหูเนี่ยมันก็จะมีรูเล็กๆนะที่ทำให้อากาศซึมเข้าออกได้นะครับรวมถึงจะมีช่องที่อยู่ในช่องหูเนี่ยที่เก็บอากาศไว้นะคนที่กล้ามเนื้อหูยืดหยุ่นได้ดีหรือมีช่องอากาศที่พอจะระบายออกไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจ็บหูนะครับกลับกันครับคนที่มีช่องในช่องหูค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็หรือว่ามีช่องแก้วหูนะครับที่อาจจะอ่อนแอหรือว่าไม่ได้แข็งแรงมากมายนะครับก็จะไม่เจ็บหูได้ง่ายครับส่วนใหญ่นะครับเวลาที่อากาศภายนอกเนี่ยนะครับมันเบาบางลงนะครับอากาศภายในมันก็ขยายตัวมากขึ้นนะครับอันเนี้ยเราอาจจะมักจะหูอื้อเฉยๆเนาะมักจะไม่ค่อยเจ็บกันหรอกนะครับก็คือเวลาเครื่องบินขึ้นหรือเวลาเราขึ้นจากใต้น้ำมาเนี่ยเราไม่ค่อยเจ็บหรอกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราลงดำน้ำนะครับหรือว่าคนที่เจ็บหูมากๆเนี่ยเวลาเครื่องบินลงเนี่ยครับก็จะเกิดตอนเครื่องบินลงมากกว่าเครื่องบินขึ้นถูกไหมนะครับเนื่องจากว่านะครับความดันอากาศภายนอกเนี่ยมันถูกบีบอัดมาในช่องหูของเรานะครับแล้วก็ทำให้แก้วเอื้อแก้วหูเราเนี่ยเกิดอาการงอตัวนะครับหรือปูดเข้ามาด้านในนะฮะทำให้เราเจ็บหูค่อนข้างมากนะครับเราก็จะมีวิธีเคลียร์ไม่ให้เราเจ็บหูด้วยกันทั้งหมด3วิธีนะครับซึ่งใช้กับการเคลียร์หูแบบสควีซหรือขนาดลงเท่านั้นนะครับขนาดครึ่งเราไม่ต้องทำนะเพราะว่ามันจะออกได้เองนะครับทำวิธีแบบที่1 นะครับคนที่โชคดีนะฮะเกิดมาก็คือเหมือนกับว่าช่องในช่องหูเนี่ยค่อนข้างใหญ่หรือว่าเยื่อแก้วหูเราแข็งแรงนะครับก็ใช้วิธีอย่างที่แอลสเตทบอกได้เลยนะครับแค่กลืนน้ำลายหรือว่ากลืนน้ำนะครับก็จะทำให้อากาศเนี่ยมันออกฟิตออกมาเลยนะฮะแต่ว่ามีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะที่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับส่วนวิธีต่อมานะครับก็เป็นวิธีของนักบินนะก็ใช้วิธีขยับกรามนะครับทำงี้นะครับเพื่อให้กระดูกตรงนี้เนี่ยครับเกิดการกระตุกนะครับหรือว่า
มีการขยับในช่องหูนะครับก็จะทำให้อากาศเนี่ยไหลออกได้หรือบางคนก็ใช้วิธีเขย่าหัวนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลมากมายนักหรือว่าจริงๆที่แอร์บอกว่าให้เคี้ยวหมากฝรั่งนั่นแหละก็คือเป็นวิธีขยับกลางแบบนึงนะครับวิธีนี้ก็ใช้ได้กับบางคนเท่านั้นนะครับส่วนวิธีที่3นะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้กับทุกคนเลยนะแล้วก็ใช้ได้ผลดีที่สุดนะครับเราเรียกว่าการทำไวซาวาครับหรือการเคลียร์หูแบบบีบจมูกนั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆที่เวลานั่งเครื่องบินแล้วเจ็บหูนะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันครับการทำก็ง่ายๆนะครับแค่เราหายใจเข้าครับนะครับแล้วมือบีบจมูกไว้นะครับแล้วก็ปิดปากครับหายใจออกครับเรารู้สึกว่ามีแรงดันที่อยู่เกิดขึ้นในช่องหูนะถ้าเราทำตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้สึกเหมือนหูอื้อนะครับแต่ว่าถ้าเราทำขณะที่เครื่องบินลงหรือขณะที่เราค่อยๆลงดำน้ำเนี่ยนะครับมันจะปรับแรงดันในช่องหูของเราให้เกิดความพอดีครับเมื่อมันพอดีนะครับเราก็จะไม่เจ็บหูนะฮะหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าการเคลียร์หูเนี่ยต้องทำบ่อยมากแค่ไหนนะครับจริงๆแต่ละคนเนี่ยมีความยืดหยุ่นของหูไม่เท่ากันนะอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนก็ทำทุก1เมตรเนาะปัจจุบันก็ประมาณ4เมตรทำ1ครั้งนะครับแล้วก็ทำต่อกันในทุกๆช่วง4เมตรนะส่วนคนที่เป็นมือใหม่นะครับบางคนก็ประมาณ60เซน50เซนก็เจ็บแล้วนะก็ต้องทำนะครับเราจะทำก่อนที่จะเจ็บนะอย่าปล่อยให้เจ็บแล้วมานั่งเคลียร์นะมันทรมานมากเลยเนาะฟังกันมาถึงตอนนี้ครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะเริ่มเถียงผมในใจนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นคนเคลียร์หูยากนะวิธีนี้ใช้ได้ผลหรือเปล่านะเราก็ยังมีวิธีอื่นๆนะครับที่เป็นเหตุผลแล้วก็เป็นปัจจัยนะที่เกี่ยวกับการเคลียร์หูเหมือนกันนะครับอย่างแรกครับถ้าคุณเป็นหวัดครับคัดจมูกนะหรือมีอาการที่ช่องโพรงไซนัสหรือช่องหูนะมีอาการบวมนะฮะคนเหล่านี้นะครับจะทำให้เราเคลียร์หูยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเป็นหวัดนะเราก็ต้องทานยาลดน้ำมูกซะก่อนนะครับยาลดน้ำมูกก็ทำการขยายช่องพวกนี้นะครับให้มันโล่งมากขึ้นไม่ให้มีอาการบวมทำให้เราเคลียร์หูง่ายขึ้นนะฮะส่วนเพื่อนบางคนนะครับที่ก็ไม่ได้เป็นหวัดนะครับแต่เคลียร์หูยากนะครับลองสังเกตตัวเองครับว่าเมื่อคืนเรานอนน้อยหรือเปล่านะเพราะเวลาเรานอนน้อยเนี่ยความดันในร่างกายเราก็เปลี่ยนนะความดันต่ำหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะทำให้ช่องหูของเราบวมเหมือนกันนะครับก็จะทำให้การเคลียร์หูเป็นไปได้ยากแล้วก็เมื่อเรานอนน้อยเนี่ยทั้งอาการเมาเรือทั้งอาการปวดหัวตามมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดำน้ำนะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับนอนให้เพียงพอหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่ขึ้นเครื่องบินนะบางคนตื่นแต่เช้าขึ้นเครื่องบินไฟเช้าเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บหูมากกว่าปกตินะเนื่องจากว่าคุณนอนน้อยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นอนเยอะก็แล้วนะครับเป็นหวัดก็กินยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีอีกทางออกนะสำหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆนะครับมันก็จะมียาแก้หวัดที่เป็นตระกูลซูโดเนี่ยต้องให้แพทย์สั่งนะก็เราเรียกว่ายาเคลียร์หูนะครับก็จะช่วยได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าการที่คุณกินยาพวกนี้เนี่ยเราทำให้คุณไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อหูนะครับแล้วก็ทำให้การดำน้ำคุณไม่สนุกนะยาพวกนี้กินแล้วง่วงนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจริงๆเนี่ยก็ยังสามารถพอจะใช้ได้แต่ว่าแนะนำให้ฝึกครับจริงๆแล้วเราอยู่บนบกเนี่ยเราก็สามารถฝึกเคลียร์หูได้ตลอดเวลาเลยนะเพื่อให้กล้ามเนื้อของแก้วหูของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าพวกนี้ฝึกได้นะมันจะเกิดความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับก็จะทำให้เราไม่เจ็บหูขนาดดำน้ำการเคลียร์หูนะครับหรือช่วยเคลียร์หูเนี่ยมันก็ยังมีวิธีอื่นๆนะครับที่เป็นความเชื่อนะครับบางคนก็ใช้ได้ผลบางคนก็ใช้ไม่ได้ผลนะเช่นการใช้ยาหม่องนะครับในการทาที่ตรงพวกหลอดเลือดนะครับที่เป็นแคโรติดแถวๆนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ช่องหูอาจจะเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีก็อาจจะเป็นผลทางใจนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ผมเอามาทาหูนักเรียนนะเอายาหม่องทาหูหรือเอาวัฟเฟิลทาหูแถวนี้ก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเคลียร์หูตัวเองง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ลองดูนะครับวิธีนี้ก็บางทีก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะและที่สำคัญนะครับการเคลียร์หูนะอย่าทำแรงจนเกินไปนะครับให้ทำเบาๆค่อยๆทำนะดันออกไปนะครับอย่าสั่งแรงเหมือนสั่งน้ำมูกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสั่งแรงเกินไปก็จะทำให้แก้วหูเนี่ยอักเสบหรือฉีกได้นะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นมาจากน้ำนะสำคัญนะครับพยายามอย่าใช้คัตเติลบัดปั่นหูนะเพราะว่าทำให้เยื่อแก้วหูเราเกิดอาการอักเสบได้นะครับก็
พยายามเอาซับๆเฉยๆนะถ้าใครรู้สึกว่ารำคาญน้ำในหูมากๆนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ปล่อยมันแห้งเองเถอะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันแห้งเองได้นะครับโดยเฉพาะเวลาเราไปทริปดำน้ำเนี่ยเราขึ้นลงหลายๆดิฟนะครับมันทำให้เยื่อแก้วหูของเราเนี่ย อาจจะชื้นแล้วก็อ่อนนะครับหรือว่าถ้าใครไปเอาคัตเติ้ลดัดปั่นบ่อยๆเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบแล้วก็เป็นเชื้อราตามมาได้นะซึ่งไม่ดีเลยนะครับก็ทำให้เราเจ็บหูตลอดที่เราดำน้ำเลยนะครับครับสรุปสุดท้ายก็สรุปง่ายๆนะครับว่าการเคลียร์หูในการดำน้ำเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับเคลียร์ทุกครั้งก่อนที่เราจะเจ็บนะหรือบางคนก็เคลียร์ก่อนดำน้ำแล้วก็ถ้าเคลียร์ไม่ได้เนี่ยก็กลับขึ้นมาตื้นนิดนึงนะครับไม่ต้องกลับขึ้นมาผิวน้ำนะแล้วก็เคลียร์ใหม่ค่อยๆลงช้าๆนะครับไม่เป็นไรสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับมือเก่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงกันใช่ไหมครับและที่สำคัญครับนอนให้พอพักผ่อนที่เพียงพอนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับเราจะดำน้ำได้สนุกมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเวลาขึ้นถ้าคุณเจ็บหูห้ามเคลียร์หูโดยวิธีไวซ์ว่าโดยเด็ดขาดครับเพราะจะทำให้แรงดันภายในเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะอาจจะทำให้แก้วหูฉีกขาดได้นะครับสำคัญมากๆนะครับอันนี้ต้องจำให้ได้นะอ่ะสุดท้ายครับหลังจากพูดมายืดยาวนะในคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ที่นี่นะครับช่อง 3TB ครับฉายชิมอิ่มดำกับผมครับครูบูมนะครับแล้วก็ตามไปที่แฟนเพจครับสยามไดซ์ไซด์นะฮะหรือว่าไปดูในบล็อกก็ได้นะครับผมมีบทความต่างๆเขียนไว้มากมายที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการดำน้ำเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับพร้อมทั้งแท็กด้วยเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบเรื่องราวดีแบบนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมก็จะมีคลิปมาลงเรื่อยๆเลยนะครับที่นี่นะครับช่อง 3TB ครับถ่ายชิมอิ่มดำกับผมครับครูบูมสอนดำน้ำแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย